สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแตงพงศกรพูดถึงคนโพสต์เรื่องแตงโมจากกรณีที่ในวันที่23มิถุนายน65ที่ผ่านมาหนุ่มกัญชัยได้เชิญนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์มาออกรายการหนกระแสพูดคุยถึงทิศทางคดีแตงโมแต่จู่ๆทางด้านทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดได้โผล่มาในรายการโดยไม่ได้รับเชิญนอกจากนี้ปอจ๊อบแซนยังโทรเข้ามาในรายการหนกระแสฟาดอัจฉริยะกันรัวๆจนทำให้เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นว่าทำไมหนุ่มกัญชัยพิธีกรถึงคุมรายการไม่ได้และยังบอกด้วยว่าเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าพิธีกรไม่ปล่อยให้ทนายตั้มเข้ามายังรายการและไม่ควรที่จะรับสายปอจ๊อบแซนระหว่างโทรเข้ามากลางรายการอีกด้วยล่าสุดแตงพงศกรมหาเปาเรยะได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมโพสต์หลังดูหนกระแสจบมีใจความว่าดูหนกระแสวันนี้น่าเศร้าใจมากคนบางคนทะเลาะกันอยากเอาชนะกันแล้วเสแสร้งเอาคดีน้องแตงโมมาใช้เป็นเครื่องมือในการหักหน้ากันแฮชแท็กนิสัยไม่แมนเลยพร้อมระบุแคปชั่นว่าสุดท้ายทุกคนที่โพสต์เรื่องแตงโมก็ได้รับผลประโยชน์ทั้งนั้นยอดไลค์ยอดแชร์ยอดติดตามเยอะโดยเฉพาะสื่อและบรรดาทนายคนดังตัวผมเองก็ด้วยอันนี้ยอมรับบางคนมีเจตนาดีบางคนก็มีเจตนาเกาะกระแสแต่ที่แย่ที่สุดคือคนที่มีเจตนาแอบแฝงแต่เสแสร้งแกล้งทำเป็นอยากช่วยปอรออย่าว่าพี่หนุ่มและรายการของกระแสเลยนะครับพี่หนุ่มเป็นสื่อและเป็นคนกลางการทำงานหน้างานบางครั้งมันก็ไม่เป็นตามที่วางไว้ปกติพี่หนุ่มให้พื้นที่ทุกคนได้มีโอกาสพูดเต็มที่วันนี้ก็เลยมีบางคนถือวิสาสะพาตัวเองไปออกรายการครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Warrior News ขอบคุณครับ